มาที่สตาร์กันบ้างอันนี้ก็โหมาต่อเนื่องเลยนะใช่ครับอีกล่าสุดก็คือ24รายสรุปครับเป็นยังไงฮะ24รายสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับประเด็นเรื่องของคดีสตาร์กเนี่ย อย่างที่บอกว่าถ้าเราติดตามข้อมูลข่าวสารกันเนี่ยในเรื่องของคดีความในแง่ของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษทางอัยการเนี่ยก็ส่งฟ้องผู้ต้องหากันไปละประมาณ 7-8 รายใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่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 โดยประมาณที่เป็นทั้งนิติบุคคลแล้วก็และก็เป็นบุคคลธรรมดานั่นคือคดีอาญาใช่คดีอาญาที่กำลังมีการดำเนินการกันอยู่แล้วก็ติดตามตัวนะครับคนที่เขาหนีกันอยู่โดยเฉพาะคุณชนินนะครับที่ก็ยังหนีอยู่ในต่างประเทศส่วนคนอื่นๆอดีต CFO ผู้บริหารอย่างคุณวรรณรัตน์ก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วใช่ในแง่ของคดีแพ่งถ้าจำกันได้เนี่ยกลุ่มผู้เสียหายเขาก็มีการรวมตัวกันในหลายๆกลุ่มในหลายๆความเสียหายนะครับหนึ่งในนั้นที่มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนั่นคือในทางด้านของธนาคารกสิกรไทยในฐานะที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ถูกไหมฮะเพราะกสิกรเองเขาก็มีการออกหุ้นกู้ของสตาร์กด้วยในส่วนนี้ใช่ก็เลยเป็นที่มาที่เขามีการไปฟ้องร้องก่อนหน้าเพื่อเรียกค่าเสียหายว่าสตาร์เนี่ยผิดนัดการชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยแล้วก็เป็นที่มาว่าให้สตาร์เนี่ยมีการชดใช้ใช่ครับอันนี้คำสั่งของศาลแพ่งนะใช่ครับที่กสิกรไปฟ้องอันนี้ก็พอกสิกรไปฟ้องแล้วมันศาลมีคำสั่งแบบนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าอ้าวแบบนี้กลุ่มผู้เสียหายใช้หลักการเดียวกันไหมเพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อศาลแพ่งเขาตัดสินแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานให้กับคดีอื่นๆรวมถึงในแง่ของกสิกรเองเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ตามขั้นตอนนะฮะพอศาลพิพากษาแล้วว่าจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่เขาก็ต้องไปไล่เบี้ยกันว่าผู้ต้องหาที่เป็นสตาร์คเนี่ยทรัพย์สินมีไหมมีอะไรเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือเปล่าก็ต้องไปไล่เบี้ยกันในการติดตามการบังคับคดีในการยึดทรงยึดทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เลยเป็นที่มาที่เมื่อสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแถลงข่าวทั้งในแง่ของการอธิบายความของทางด้านธนาคารกสิกรไทยกับผู้ได้รับความเสียหายนั่นคือผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละรุ่นในแต่ละชุดนะครับของทางด้านสตาร์กด้วยขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้าในแง่ของทางด้านอาจารย์คุณวีรพัฒน์ปริยวงศ์นะครับทนายความผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหายกลุ่มรวมพลังหุ้นกู้สตาร์กก็มีการจัดโต๊ะในเรื่องของการอธิบายความเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเรื่องของการฟ้องร้องดำเนินคดีเนี่ยเมื่อเห็นคดีตัวอย่างจากทางด้านกสิกรแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสของตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้คนอื่นๆนะครับที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของกสิกรเนี่ยจะมารวมตัวกันแล้วก็เป็นที่มาของการยื่นฟ้องแล้วนะยื่นศาลแพ่งนะครับแล้วก็ฟ้องร้อง24รายด้วยกันนะก็ยกตัวอย่างสตาร์กโดนแน่ๆฮะตัวบริษัท A นะครับวรรณรัตน์ตั้งคารวะคุณนะครับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็ยังมีชนินเย็นสุดใจชินวัตรอัศวะโพคีนะครับแล้วก็รวมถึงตัวของผู้สอบบัญชีดีร้อยด้วยนะใช่นี่ก็ฟ้องดีร้อยด้วยแล้วก็นอกจากตัวผู้สอบบัญชีแล้วก็หุ้นส่วนผู้สอบบัญชีด้วยนะก็คือดีร้อยนั่นแหละเพราะว่าดีร้อยเนี่ยมีทั้งตอนนั้นก็คือผู้สอบบัญชีด้วยแล้วก็มีเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับตอนทำดีร้อยก็ไปทำฟอร์เรนซิกด้วยเอาง่ายๆคือดีร้อยแหละที่ฟ้องนะฮะแล้วก็จะมีอื่นอีกนะที่รวมแล้วเนี่ย24รายคือครับอาจารย์วิรพัฒน์เนี่ยเขามองว่าสตาร์เองเนี่ยไม่น่าจะมีทรัพย์สินหรือครับการชำระหนี้ได้ตามจำนวนที่มีการเรียกร้องกันไปเพราะถ้าเกิดไปดูเนี่ยการฟ้องแบบ class action เนี่ยมันสามารถเรียกค่าเสียหายเนี่ยได้มากกว่ามูลค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นประมาณสัก3เท่าตัวนะครับแต่การฟ้องเพิ่มเติม24รายนอกเหนือจากบริษัทสตาร์แล้วเนี่ยเขาไปฟ้องในส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้รวมถึงการตรวจสอบบัญชีของบริษัทสตาร์กที่ทำให้มันกลายเป็นคดีอยู่นะทุกวันนี้เพราะอย่างที่บอกว่าถ้าจะเห็นเนี่ยคือก็จะมีทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสตาร์กผู้บริหารอดีตผู้บริหารเอ่ยรวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชีต่างๆที่มาทำให้หลายคนก็เกิดความน่าเชื่อถือในตัวของบริษัทสตาร์กเข้าใจผิดว่าบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่
มีฐานะมั่นคงนะครับหรือธุรกิจเนี่ยยังสามารถเติบโตต่อไปได้แต่สุดท้ายฝีก็มาแตกตรงที่ว่ามันคือการตกแต่งบัญชีที่มันเกิดขึ้นเอาง่ายคือ2กลุ่มนะกลุ่มที่ร่วมกันตกแต่งครับก็ว่ากันไปก็คือคุณศรัทธาอันนั้นก็ชัดเจนนะก็ออกมายอมรับว่าตกแต่งแต่เหนือคุณศรัทธาก็คือคุณชนินแล้วก็คุณวรรณรัตน์แล้วก็คุณชินวัตรอันนั้นก็ว่ากันไปที่เป็นผู้ต้องหาอยู่ขณะนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอ้าวแล้วผู้สอบไม่รู้ได้ยังไงนี่แหละนี่แหละปล่อยปะละเลยได้ยังไงมีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือไม่อันนี้ไม่ทราบแต่ว่าเป็นผู้ถูกฟ้องไปไงนี่ก็เลยเป็นที่มาที่เขาฟ้องเพิ่มเติม24รายเพื่อให้ทั้ง24รายเนี่ยจะได้มารับผิดชอบร่วมกันเพราะตามหลักแล้วเนี่ยฟ้องทั้งหมดถ้าศาลเนี่ยลงโทษทั้งหมด24รายเนี่ยสมมุติค่าเสียหายสักประมาณ 9,000 ล้านก็ต้องมาหารกันนะครับใน24รายว่าจะต้องจ่ายกันคนละเท่าไหร่แบ่งส่วนกันจ่ายไปอันนี้มีถึงขั้นผู้ตรวจสอบภายในด้วยนะใช่ internal audit นะครับIA เนี่ยนะโดนไปด้วยเหมือนกันเอาละครับก็อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเนาะส่วนในส่วนของปปงนะครับก็มีการเดินหน้าในการสืบหาทรัพย์ของสตาร์กกับพวกเนี่ยที่ยึดคืนมาให้กับผู้เสียหายหลังจากที่ได้มาแล้วเนี่ยประมาณ 3,300 ล้านบาทซึ่งจากการสืบค้นเนี่ยมีจำนวนมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆก็เชื่อว่าปปงเนี่ยจะสามารถสืบสวนโดยเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งมองว่าควรจะมีการพูดคุยในส่วนของกับทางด้านส.ส.ในสภาและก็นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามทรัพย์สินกลับคืนมานะครับที่อยู่ในต่างประเทศในส่วนนี้เพราะมองว่ามันเป็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะต้องยอมรับว่าคดีของมอกับสตาร์เนี่ยมันต่างกันนะเพราะคนเสียหายในคดีของสตาร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ซื้อหุ้นกู้ของสตาร์แต่มันก็มีประเด็นตรงที่ว่าแล้วรายย่อยเข้าไปซื้อได้ยังไงนั่นแหละนั่นแหละต้องอันนี้กสิกรต้องตอบคำถามสังคมด้วยนะและที่สำคัญคือผมว่าตอบคำถามผู้ที่ซื้อหุ้นด้วยนะคุณกู้ต่างๆอันนั้นก็ว่ากันไปอีกปมหนึ่งฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของจากมองมาถึงสตาร์ครับผม